สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับรายการบ้านเกิดเมืองนอนนะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่9สิงหาคม2555ซึ่งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านก็เฝ้าติดตามดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณริมถนนรัชดารวมทั้งภายในศาลอาญาที่รัชดานะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นนะครับรวมถึงบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการตั้งกระทู้ถามสดในหลายเรื่องนะครับมีการตอบโต้กันไปมาจนถึงเวลาช่วงบ่ายนะครับก็มีการปิดประชุมนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับคนก็เฝ้าติดตามกันเรื่องของการที่24แกนนำนปช.นั้นศาลจะพิจารณาอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าเวลาประมาณสัก10นาฬิกาหลังจากเข้าห้องพิจารณานะครับทางศาลก็ได้ชี้แจงถึงกรณีที่5สสนะครับซึ่งเป็นแกนนำนปช.นั้นให้เดินทางกลับบ้านได้เพราะว่ามีการเลื่อนไปเป็นวันที่29พฤศจิกายนนะครับก็มีการเฝ้าติดตามดูว่าแกนนำที่เหลือนะครับศาลจะมีการพิเคราะห์พิจารณาอย่างไรนะครับช่วงบรรยากาศที่เกิดขึ้นก็เป็นการเฝ้าติดตามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรว่าท้ายที่สุดแล้วนะผลการพิจารณาหรือการไต่สวนนะครับหรือการวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นของสถานการณ์การเมืองที่กำลังก้าวไปข้างหน้าที่เราเคยวิเคราะห์กันแล้วนะครับกับทั้งสองท่านท่านแรกครับท่านสมศักดิ์โกไสยสุขสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านที่สองท่านไทยกรพลสุวรรณสวัสดีครับก็อย่างที่ถ้าท่านผู้ชมดูทั้งสองท่านเคยวิเคราะห์ไว้แล้วว่าจริงๆวันนี้คือวันที่9ตกลงแล้วก็คือไม่มีอะไรนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายไปนะครับเรื่องของการใช้เอกสิทธิ์หรือไม่ใช่เอกสิทธิ์ก็ตามแต่โดยตัวบทกฎหมายเนี่ยคนที่เป็นผู้แทนเนี่ยเขาได้เอกสิทธิ์อยู่แล้วถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ใช่เอกสิทธิ์ก็ตามผมอยากให้วิเคราะห์ต่อเนื่องไปในสัปดาห์หน้าด้วยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการที่ผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วก็จะไปสู่กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับดูสถานการณ์วันนี้ก่อนที่เกิดขึ้นทั้งสองสถานที่ทั้งรัฐสภาและก็ที่บริเวณถนนรัชดาเนี่ยครับเชิญครับครับก็ที่จริงเรื่องศาลอาญาวันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นไปตามปกตินะครับครับกระบวนการที่มีการร้องเรียนแล้วก็ศาลจะวินิจฉัยว่าจะถอนประกันหรือไม่แค่นั้นเองซึ่งเมื่อฟังดูก็เป็นเหตุเป็นผลดีนะครับเพราะศาลก็ถือว่าให้ความยุติธรรมเพราะว่าในเมื่อจำเลยยังบอกว่าจะต้องขอตรวจสอบเทปเทิร์บอะไรแต่ความจริงพูดอะไรไปรู้หมดตัวเองพูดจริงไม่จริงจริงมันสามารถจะรู้ได้ว่าถ้าเปิดเทปมาแล้วเนี่ยเทปนี้ต่อนะตัดนะแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปคือเทคนิคทางกฎหมายด้วยในขณะที่เราก็อยู่ในแวดวงกฎหมายก็เข้าใจได้ว่าในเมื่อมีการร้องเรียนอย่างนั้นศาลก็เพื่อความรอบคอบแล้วก็ให้ผู้ต่อเขาเรียกว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้อย่างเต็มที่นะแต่เมื่อต่อสู้อย่างเต็มที่มีเวลาเต็มที่แล้วตั้งหลักแล้วถ้าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องวินิจฉัยไปตามหลักการและเหตุผลว่าสมควรจะถอนหรือไม่ถอนสิ่งที่กระทำไปนั้นเป็นยังไงมีเจตนาอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าเวลาก็ไม่ได้นานเกินไปนะครับคุณไตรกรครับกรณีวันนี้ที่เกิดขึ้นที่รัชดาก็เหมือนที่ท่านสมศักดิ์ได้ให้ข้อมูลไปนะครับครับคือทางฝ่ายของผู้ถูกร้องให้ถูกถอนประกันตัวนี่ต้องการที่จะต่อสู้ศาลก็เปิดโอกาสให้ต่อสู้ได้ถึงที่สุดครับโดยเฉพาะคุณยศวิทย์ใช่ไหมยศวริศยศวริศชูกล่อมชูกล่อมคือผมไม่อยากเรียกท่านว่าเจ๋งดอกจิกผมอยากเรียกชื่อเต็มชื่อจริงชื่อเต็มเขาเป็นผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีของณัฐวุฒิแสงเกลือเอ้ยไม่ใช่ของณัฐวุฒิของมท.3หรือเปล่าเออน่าจะเป็นมท.3ครับยศวริศนะครับยศวริศชูกล่อมชูกล่อมผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยท่านยศวริศท่านต้องการต่อสู้อย่างเต็มที่ศาลก็ไม่เป็นไรก็ให้เลื่อนไปคนนี้ฮะคนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยครับผมว่าเป็นการสร้างมาตรฐานในด้านความยุติธรรมนะครับครับเราจะเอาคนไปขังคุกนะ
มันต้องมีพฤติกรรมที่สมเหตุที่ต้องไปถูกคุมขังครับเพราะนั้นการที่จะให้พฤติกรรมมันสมเหตุว่าจะต้องไปถูกคุมขังนี้จะต้องเปิดเผยพฤติกรรมอย่างชัดเจนเพราะขณะนี้ยังมีอีกคนส่วนหนึ่งบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาทำไม่ผิดแต่คนอีกฝั่งหนึ่งในสังคมก็บอกว่าพวกนี้ทำเกินกว่าที่สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้ทำครับคือมันมีทั้งสองฝ่ายเหรอเมื่อมีทั้งสองฝ่ายศาลในฐานะที่จะต้องเป็นผู้ประดุงไว้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมศาลก็ต้องทำให้สังคมเนี่ยหมดความเครือบแคลงหรือความแข็งใจในคำตัดสินพิพากษาของศาลก็ถือว่าถูกต้องอีกไม่นานครับรอความยุติธรรมเนี่ยนานเท่าไหร่ก็ต้องรอขอให้ยุติธรรมคือในเทปเนี่ยนะครับที่ผมเฝ้าติดตามฟังดูอยู่ซึ่งคุณนิพิธอินทรสมบัติทางซีกประชาธิปัตย์เนี่ยก็พยายามนำเทปตัวนั้นมาเปิดสถานีรายโทรทัศน์ก็พยายามนำเทปมาเปิดเพียงว่าเทปตัวที่เปิดอย่างเช่นกรณีว่าพอนำเสนอไปเนี่ยบอกว่าให้ไปที่บ้านนายจรัญหมายเลขโทรศัพท์02แล้วก็มีจุดใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยเบอร์ของภรรยาเบอร์นี้มือถือ081แล้วก็จุดตรงนี้ที่เป็นการโต้กันเนี่ยมองว่ากระบวนการทางกฎหมายเขาก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของเมื่อกระบวนการตรงนี้จะไม่นะผมขอถามนิดนึงครับในเทปที่เขามาออกเนี่ยคือสถานีเขาเป็นคนตัดคำว่าจุดมาใส่ใช่ไหมฮะหรือคุณยศสวริศนี่พูดเบอร์เต็มเลยไม่ใช่เลยคุณยศสวริศนี่พูดเต็มคือวันนั้นที่เขาปาใส่ที่หน้าสภาผู้แทนราษฎรได้มีการถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตครับแล้วเขาก็อ่านสมมุตินะเบอร์โทรภรรยาของตุลาการชื่อกอนะครับเบอร์โทร0813571138อย่างเงี้ยแกก็จะพูดไปเต็มเลยแต่เวลาสถานีโทรทัศน์อื่นเอามาออกนี่เขาแบงค์ตรงนี้ไว้หรือเปล่าหรือยังไงครับก็คือที่มีการพิจารณามีการถ่ายทอดเสียงออกมาข้างนอกนะฮะครับคือเวลาเขาชี้แจงกันเนี่ยบางส่วนมันก็มีไอ้จุดๆอยู่ในนั้นเลยมันไม่ได้เพราะว่าเขาคงไม่เปิดแต่ว่าวันที่คือเราต้องยืนยันณตรงนี้ว่าวันที่ท่านยศบริษพูดเนี่ยเขาพูดเบอร์โทรเต็มไปหมดแล้วก็ให้ทุกคนจดตามครับนั่นคือเราผมดูเหตุการณ์ที่เอเชียอัปเดตนะแล้วก็ที่คุณจตุพรพูดเนี่ยก็พูดง่ายๆคือให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญไปตายด้วยซ้ำครับอันนี้พูดกันตรงๆอ่ะนะครับก็ทีนี้พอมาฟังศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ติดใจเรื่องนี้นะมองประเด็นตรงนี้ยังไงฮะที่จริงประเด็นอยู่ที่การกระทำนะความกระทำความผิดมันสำเร็จแล้วหรือเปล่าตามเงื่อนไขของการให้ประกันว่าเมื่อประกันไปแล้วจะต้องไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันทำไปแล้วความผิดก็สำเร็จนะส่วนว่าจะติดใจไม่ติดใจไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อออกไปทำแล้วมันทำให้ไปปลุกระดมไปทำให้เกิดปัญหาปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในบ้านในเมืองเราเป็นตัวการกระทำหรือเปล่าถ้ากระทำแล้วเนี่ยผลมันกระทบกับบ้านเมืองไม่ใช่กระทบกับไม่ใช่เรื่องของเจ้าทุกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสถาบันทุกสถาบันนะสถาบันตุลาการสถาบันโดยเฉพาะสถาบันศาลเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมดอะไรเพราะแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาลูกประธานาธิบดียศบุตรไปซื้อเหล้าอายุไปถึง18ก็ยังปรับต้องซื้อพิมพ์ลงบ้านเรายังได้อ่านนะถูกเข้าไป$500เห็นไหมคือเขาเคร่งครัดมากแล้วอย่างประเทศที่เขาเรียกว่าใช้ common law นะอย่างในอังกฤษพอคำพิพากษาอะไรออกวันนี้เขาประกาศไปทั่วเลยคนจะไม่ทำแบบนี้เลยเพราะถือว่าเป็นกฎหมายเพราะเขาไม่มีลายลักษณ์อักษรทุกคนโอ้ยอย่างนี้ผิดนะทุกคนก็จะกลัวจะระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพนะแค่ไปถ่ายรูปเขาไม่บอกนี่ก็ยังโดนเลยนั่งทางบ้านเรานี่ถ่ายมั่วใช่ไหมกันไม่ได้อยู่ไปถึงเท่าไปถ่ายติดเขาเนี่ยไม่เรื่องใช่ไหมสิทธิเสรีภาพ
เป็นส่วนบุคคลที่สำคัญอยู่แล้วในสังคมประชาธิปไตยนะแต่ยิ่งเป็นสิทธิเสรีภาพของตุลาการของศาลที่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวฉะนั้นตรงนี้มันเป็นลักษณะของไม่ใช่บอกว่าเมื่อใครไม่เอาเรื่องเราแล้วอะไรนั่นมันคนละเรื่องกันนะประเด็นอยู่ที่ว่าเป็นอำนาจของศาลอาญาที่ว่าจะพิจารณาว่าจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับการกระทำนั้นๆครับฉะนั้นเวลาพูดไปเนี่ยมันสำคัญว่าข้อเท็จจริงเนี่ยออกไปยังไงสิ่งที่ได้กระทำออกไปนั้นนะไปบอกเบอร์โทรศัพท์หมายเลขชัดเจนไหมในทีวีอาจจะไม่เขียนแต่คนฟังรู้เรื่องแล้วก็มีคนไปรังแกจริงหรือเปล่าแล้วเสรีภาพครอบครัวเขาเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะมันเป็นการละเมิดชัดเจนฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าศาลก็คงให้ทุกคนต่อสู้คือการปราศัยวันที่ปราศัยหน้าสภานะวันนั้นเนี่ยฟังการถ่ายทอดสดผมนั่งฟังอยู่ที่นี่แหละยืนยันชัดเจนเลยว่ามีการพูดบอกเบอร์โทรศัพท์ครบทั้ง10ตัวแน่นอน 100% ข้อเท็จจริงคือนั่นคือข้อเท็จจริงคือคิดว่าควายที่มีข้อมูลนะเขาก็มีสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าควายที่จะต่อสู้ไหนลองดูที่จะมาจะสู้อะไรจะอธิบายยังไงฟังได้หรือไม่ก็ให้โอกาสต่อสู้กันเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีโอกาสต่อสู้ในฐานะที่เขาเป็นผู้ถูกร้องเนี่ยนะครับคนที่เป็นฝ่ายร้องคือคุณนิพิษอินทรสมบัติเขาก็เป็นนักกฎหมายเขาก็ยอมรับนะว่าเขาก็เตรียมที่จะยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มทั้งแผนทั้งอะไรที่ทางฝ่ายผู้ถูกร้องอ้างใช่ไหมฮะดูจากบรรยากาศวันนี้แล้วมาดูบรรยากาศภายนอกที่มันมีการต้องให้ศาลออกมาสั่งว่าห้ามเข้ามาในบริเวณอยากให้คุณไทยกรวิเคราะห์ดูว่าก็ดีครับบรรยากาศภายนอกบรรยากาศภายนอกก็เต็มไปด้วยผู้ที่มาให้กำลังใจครับก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับในกลุ่มแกนนำก็ระดมกันมาเต็มที่แต่ถ้าเทียบกับวันที่คุณจตุพรคนเดียวนั้นคนเดียวสู้ไม่ได้กำลังก็ลดหายกันไปเยอะพอเยอะมากนะครับครับแต่วันที่คุณจตุพรมาคนเดียวนะมันเป็นการลักษณะไม่มาสงบแบบนี้นะมันมาแบบฮาร์ดคอร์มาแบบมีเรื่องคือถ้าเอาจตุพรไปขังคุกวันนี้มีเรื่องนะอะไรพวกนี้นะครับครับซึ่งเราก็เห็นว่าบ้านเมืองจะสงบนะครับถ้ากฎหมายเป็นกฎหมายผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเนี่ยยังไงบ้านเมืองก็เดินไปได้ครับแต่ถ้าผิดแล้วยังไม่ผิดยังเลื่อนไปอีกความยุติธรรมไม่มีเนี่ยคนก็จะไม่เชื่อถือกฎหมายครับวันนี้ถ้าต้องการที่จะให้บ้านเมืองสงบกฎหมายก็ต้องเฉียบขาดเหมือนการที่จะเฉียบขาดไม่ใช่ว่าทันทีทันใดนะเราไม่ใช้อารมณ์เหมือนจะเอาคุณอธิวัตรไปขังคุกเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอนะที่จะขังอ่ะเพราะขังนี่ไม่ใช่ขังคดีธรรมดานะครับขังคดีก่อการไล่เผาบ้านเผาเมืองนะพฤติกรรมของแกนนำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรคุณยศวิริศคุณวีระมุสิกพงศ์หรือใครก็ตามที่ขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าไอ้สองคนนี้พูดเหิมเกิมพูดตรงๆคือไอ้ท่านยศวิริศนี่นะยศวิริศหรือยศวิริศนี่นะกับท่านจตุพรนี่เหิมเกิมภาษามันรุนแรงแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือคุณก่อแก้วเนี่ยคุณก่อแก้วก็พูดคล้ายกับคุณณัฐวุฒิใสเกลือณัฐวุฒิใสเกลือบอกว่าเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเห็นไหมครับพอสุดท้ายมันก็เผากันจริงๆเหมือนคุณอริสมันบอกว่าเอาน้ำมันมาคนละลิตรล้านคนล้านลิตรกรุงเทพกลายเป็นทะเลเพลิงมันก็ชี้นำความคิดก็เหมือนคุณก่อแก้วบอกว่าให้ไปเบิกเงินสดมาให้ตุนเสบียงอาหารแล้วให้ไปตามจับตัวผู้พิพากษาหากดำเนินการเข้าจับตัวเลยแล้วก็เตรียมทำสงครามกลางเมืองอันนี้มันพูดยังไงพูดได้เหรอแบบนี้แต่คำพูดมันก็ออกมาแล้วเพียงว่ากระบวนการในการที่จะไต่สวนหรือการพิจารณานั้นก็อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลคือศาลนี่นะครับเมื่อรัฐธรรมนูญได้กำหนดเป็นเอกสิทธิ์คุ้มครองชัดเจนว่าไม่ให้มีการดำเนินคดีต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสมัยประชุมศาลเขาก็ไม่ทำอยู่แล้วเพราะขัดรัฐธรรมนูญนะครับคือใน5คนเองไม่แต่อยู่แล้วล่ะพอหลังจากปิดสมัยประชุมเขาก็เรียกมาสอบไ
แล้วถ้าสอบแล้วศาลถอนประกันเข้าไปอยู่ในคุกครับคนเหล่านี้ก็จะขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ทันทีไม่ว่าจะเป็นก่อแก้วเป็นรัฐมนตรีนัทวุฒิอะไรพวกนี้จะหลุดจากตำแหน่งหมดเลยครับก็ลองรอดูไม่นาน29พฤศจิกาก่อนปีใหม่ครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาก็ประมาณ 3-4 เดือนนะครับนี่หันมาดูเรื่องของการเมืองในสภาบ้างตอนนี้ที่มีการเล็งเป้าไปถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งความชัดเจนยังไม่รู้ว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะหรือว่าเป็นรายบุคคลมันเป็นเกมคุณอธิวัตรและท่านผู้ชมตอนนี้เป็นการเดินเกมสู้กันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ด้วยประสบการณ์คือถึงแม้จะเป็นผมนะผมก็จะไม่รีบร้อนในการที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมันมีการอภิปรายที่สามารถจะจัดการรัฐบาลได้อีก2การอภิปรายที่จะมีการถ่ายทอดนะครับ1คืออภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ซึ่งก็สามารถที่จะท้วงติงในเรื่องของการทำผิดพลาดของรัฐบาลได้แล้วก็รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องแถลงนโยบาย1ปีครับก็ให้แถลงก่อนก็ซักพอซักจนเสร็จตรวจสอบดูแล้วคือเหมือนมวยตัวใหญ่เนี่ยมันต้องนวดจนช้ำแล้วค่อยต่อยปลายคางเบาๆคือถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นตูมเลยเนี่ยก็อาจจะอภิปรายได้เที่ยวเดียวครับผมดูแล้วเขาคงจะยื่นน่าจะปลายเดือนกันยาหรืออาจจะต้นเดือนตุลาเอาหมายถึงว่าก่อนปิดสมัยประชุมนี่ก็ถล่มเลยคาดการณ์ว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าเขาจะทำอย่างนั้นครับมาถึงท่านสมศักดิ์บ้างก็ที่จริงประชาธิปัตย์ประกาศว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีนะหลังจากเปิดแต่รู้สึกว่ามันจะมีโพสำรวจสำนักไหนแบบโพหรืออะไรก็ออกมาว่าคน 52% ว่ายังไม่เห็นด้วยยังไม่เห็นด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจโพก็เลยออกมาขวางไว้ทั้งนั้นคือมันจะโพหรือมันจะโผล่ไม่รู้แหละแต่มันออกมาแล้วออกมาแล้วทั้งนั้นก็เลยถอยไปหน่อยซึ่งความจริงเนี่ยจะอภิปรายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่ามันสมัยประชุมหนึ่งก็สามารถที่อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในนโยบายที่ออกมาแล้วเนี่ยแต่และถึงไม่อภิปรายก็ได้เพราะว่าพรรคการในสภาแบบนี้มันไม่ใช่เป็นไปตามตำราระบบประชาธิปไตยที่บอกว่าคือเสียงข้างมากก็อยู่กับรัฐบาลมันไม่ใช่ส.ส.เป็นอิสระแล้วปลัดจะโดยไม่ขึ้นต่อรัฐบาลเห็นไหมถึงมีวิปอ่ะวิปนี่พอมีวิปนี่ก็มันรู้แล้วมันเสียความรู้สึกแล้วเพราะว่ามันมีคนเหมือนกับพาพวกท่องเที่ยวดูถือธงนำหน้าตามนำธงมาเดินตามมาก็หมายถึงว่าวางแผนว่าจะยกไม่ยกชาวบ้านเขาก็รู้แล้วว่าอภิปรายไปยังไงเหตุผลในตายยังไงมันก็แพ้เพราะว่าเสียงข้างน้อยคืออภิปรายยังไงเสียงประชาธิปัตย์ยกเขาให้ยกมือเดียวยก2มือก็ยังไม่ชนะแต่ทีนี้เวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยลีลาในการที่กระชากดึงชำแหละเนี่ย มันทำได้รุนแรงถ้าเป็นการตั้งกระทู้ถามเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีเวลากระทู้ถามก็ต้องถามมันก็ตอบถ้ากระทู้ถามมันจะถามได้คำถามเดียวคำถามเดียวไม่เกิน2คำถามแล้วถ้าพอถามแรงใครบอกก็จะมีก็ตั้งพวกหนึ่งพวกประท้วงไอ้นี่มันอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนี่ไม่ใช่ตั้งกระทู้ถามเพราะรู้สึกว่าไปมากไปแล้วเพราะกระทู้มันใช้เวลาได้ไม่มากไอ้นี่ก็คงจะขย่มดูความจริงการตั้งกระทู้ถามนี่หลายเรื่องนะคิดว่ารัฐบาลนี้นะแล้วต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบอย่างยกตัวอย่างเรื่องเนี่ยนโยบายเรื่องแก้ปัญหาความไม่สงบภาคใต้นโยบายเร่งด่วนนะภายใน1ปีจะต้องให้กลับไปสู่ภาวะปกติครับนั่นเข้ามาถึงแต่เรื่องนี้เราก็เห็นแล้วมันไม่ผุดแปลว่าปกติแล้วมันหนักกว่าเดิมหนักขึ้นหนักจนกระทั่งว่าพอถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากก็ตั้งชื่ออะไรไม่รู้ตัวย่อเกือบบรรทัดแล้วสวบตสชดตชทเต็มไปหมดแล้วชื่อมันยาวจนยาวแล้วก็บูรณาการกันมั่วไปหมดคือคนตั้งชื่อก็งงเองเลยแล้วก็นายกนั่งหัวโต๊ะครับชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงในประเทศนี้ครับ
โดยเฉพาะคนใต้เนี่ยรู้เลยว่านายกนี่ไม่รู้เรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวจะมันไม่เรื่องอื่นยังง่ายกว่านี้ยังเข้าใจไม่ได้อะมันต้องแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคนรู้ประวัติศาสตร์รู้วัฒนธรรมความเป็นมารู้ไหมว่าประวัติในภาคใต้เป็นยังไงครับประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดยังไงขนาดอดีตผู้ที่หนีคำพิพากษาศาลไปก็ยังบอกว่าโจรกระจอกโจรกระจอกยังไม่รู้ประวัติศาสตร์นะสามารถที่จะไปทำในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเรียบร้อยอยู่แล้วให้บูมขึ้นมาอีกให้เป็นประเด็นขึ้นมาอีกฉะนั้นแค่ตั้งกระทู้ถามนี่ไอ้ที่ว่าไปนั่งเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงนะนั่งหัวโต๊ะเคาะมันเหมือนกับว่าผู้ที่นั่งรู้ทุกอย่างเลยทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าไม่รู้แล้ววันนี้เวลาออกมาพูดในสภาเห็นไหมคือโดยทั่วไปคนถ้าไม่รู้ดร.เฉลิมต้องออกมาตอนนี้ดร.เฉลิมเป็นนายกตัวจริงนะสักถ้าพูดถึงเรื่องเกือบทุกเรื่องนะนายกตัวจริงอ่ะจะเป็นดร.เฉลิมมากกว่าเพราะสามารถพูดอธิบายโต้ตอบได้จ่าฉานแล้วถึงมันห่างกันมากเลยแล้วบอกว่าภาคใต้ยอมต้องยอมรับเลยว่าแก้กันยากคือไม่มีใครรู้เรื่องอ่ะลงก็ไม่เคยลงไม่เคยไปวัฒนธรรมประเพณีไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้ว่ากลุ่มก่อการร้ายอยู่ตรงไหนกลุ่มจริงๆแล้วท่านนายกช่ำชองเหมือนแถวห้วยขวางราชดาซอย4อะไรประมาณนี้ผมว่าน่าจะดีนะช่ำชองแต่ทางก็ไม่ได้ แต่ต้องคือต้องจับชีพจรปัญหาได้นะคือจับเส้นทางปัญหาได้ว่าในปัญหาเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่แล้วจะไปแตะจุดตรงไหนที่ให้มันหยุดให้มันเบาแล้วจะใช้วิธีอะไรวันนี้เห็นไหมแค่พูดก็เข้าใจผิดแล้ววันนี้มันเป็นปัญหาทางการเมืองการเมืองต้องเป็นหลักไม่ใช่การทหารเป็นหลักนะถ้าการทหารเป็นหลักเมื่อไหร่ก็นั่นแสดงว่าคุณกำลังจะหลงทางและเมื่อนั้นแหละยากแหละแต่ว่าการทหารเนี่ยก็ต้องมีเพื่อสนับสนุนในจังหวะที่เหมาะสมบนพื้นที่แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เขาเข้าใจก็ต้องนำการเมืองไปให้คนส่วนใหญ่ได้รู้ว่าเจตนาของรัฐบาลจะทำอะไรฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายคนจะต้องร่วมกันทีนี้ถ้าเราเอาคนที่ไม่รู้เรื่องเลยไปตั้งไปกองไปบรรลุมตุ่มตำเนี่ยมันทำงานยากนะไอ้คนที่รู้เนี่ยทำไม่ได้รู้พับไอ้คนที่ไม่รู้ก็จะมาครับมาครอบมันเหนือกว่านี่จะห้ามนู่นห้ามนี่นั่นก็ทำไม่ได้คอยดูนะสักพักคอยดูนะฟันธงไว้เลยว่าเลอะเทอะและยุ่งแล้วว่าเวลาทำกันจริงๆเนี่ยเพราะมันเกาะกันไม่ติดต่างคนก็จะทําแล้วเวลาตั้งคณะกรรมการชุดนู้นชุดนี้สิ่งที่มันมีก็คืองบประมาณครับแค่นี้ไอ้งบประมาณนี่แหละจะเป็นตัวปัญหาว่าใครจะไปใช้ตรงไหนใช้อะไรครับแล้วก็เงินเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเอาพุทธมันไม่ได้ผลผลิตมันไม่เข้าเป้าแต่ว่าลงทุนเยอะทํางานเยอะป้อนกระบวนการก็ไปเยอะแต่ว่าเวลาออกมามั้ยครับผลมันคืออะไรผลคือการความเรียบร้อยเนี่ยดีขึ้นการก่อการร้ายจะลดลงประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนี่คือผลของผลของนี่มันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆวัดได้มันแสดงว่ามันล้มเหลวคือมีแต่เสียกับเสียไม่มีอะไรได้ประโยชน์เลยคุณนายกรครับ8ปี8เดือน 160,000 ล้านงบประมาณที่ลงไปกับภาพที่เห็นการประชุมของนายกรัฐมนตรีกับผู้ปฏิบัติการเนี่ยลื่นดีเพนทากอนเนี่ยเป็นยังไงครับเขาหายไป5วันคุณยิ่งลักษณ์ตั้งจากเขาทำผิดพลาดหายสาบสูญไป5วันหายสาบสูญจากสื่อไป5วันครับคือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่สุดนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รายงานให้คุณยิ่งลักษณ์ทราบตั้งแต่ที่เข้าอยู่ในรถตู้แล้วว่ามีการระเบิดที่ปัตตานีตั้งแต่ทุ่มเสร็จได้รับรายงานแล้วก็มาที่งานเลี้ยงครับประมาณ2ทุ่มเศษนะครับ2ทุ่มครึ่งนู้นน่ะผู้สื่อข่าวเขาก็จะถามเรื่องนี้กับคุณยิ่งลักษณ์ไอ้สุกันเธอเราเนี่ยนะก่อนจะสุกันเธอเราพอเขาจะถามด้วยความที่คุณยิ่งลักษณ์แกสมองแกว่างเปล่านะครับแล้วว่างเปล่าหมายถึงกลวงใช่ไหมอาจจะมีอย่างอื่นอยู่แต่ว่าการบริหารและการแผ่นดินไม่มีครับเจ้าหน้าที่พรรคเพื่อไทยก็มาบอกว่าอย่าเพิ่งสัมภาษณ์นั่นคือข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่สุดนะครับอย่าเพิ่งสัมภาษณ์แล้วก็เข้าไปในงานครับพอเข้าไปในงานก็ไป
ฟังอะไรตลกหัวล่อบิดซ้ายบิดขวาอยู่สนานนั่นคือได้รับรายงานว่ามีการระเบิดแล้วไฟปัตตานีดับกันทั้งเมืองประชาชนเดือดร้อนครับวุ่นวายกันทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วไม่พอนะหัวเราะแบบงอหายของแกน่ะนะตามสไตล์แล้วก็ขึ้นไปเวทีครับแล้วก็ไปเต้นไปร้องสุขกันเธอเราไปสามอะไรนะจะขอก็รีบขออะไรกับบรรหารกับอะไรนะครับมันเป็นภาพที่มันทำให้คนเนี่ยหมดศรัทธาคือทีมงานก็รู้ว่าผิดพลาดเมื่อผิดพลาดก็หายไป5วันกลับมาก็หาทางแก้คือไม่ต้องมาตั้งหน่วยงานใหม่หรอกไอ้ลื่นเพนทากอนนะไม่ต้องตั้งเพราะเขามอบให้แม่ทัพภาค4ในฐานะผู้อำนวยการกรอมนภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้จัดการเบ็ดเสร็จอยู่แล้วเรื่องภาคปฏิบัติการเพียงแต่ว่าตำรวจไม่ยอมที่จะลงพื้นที่หรือตำรวจเนี่ยอยู่ในเฉพาะเซฟตี้โซนนี้ต้องเอาความจริงมาพูดกันจึงปล่อยให้ทหารนี่เดินเดี่ยวตำรวจไม่ออกมาช่วยแล้วนายอะไรเนี่ยมาปั้นจิ้มปั้นเจออยู่เนี่ยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ไม่อยู่ในพื้นที่ลงไปยะลาเสร็จเซ็นหนังสือเสร็จบินกลับมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วไม่ทำงานพื้นที่แล้วไม่ได้อยู่ในศูนย์อบต.เหรอสอบต.แกเป็นเลขาธิการสอบต.เลขาธิการสอบต.มีหน้าที่ที่จะดึงมวลชนให้มาอยู่ข้างรัฐบาลนะครับแต่นี่ไม่สนใจมวลชนมาเฝ้าอะไรอยู่กรุงเทพสอบต.ก็เลยเป็นแค่ศูนย์อบต.ครับมาเฝ้าอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่กรุงเทพไม่ทำงานครับแล้วยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรมน.คือเป็นผู้อำนวยการกรมน.ครับในตำแหน่งด้วยโดยตำแหน่งเลยให้คนอื่นเป็นแทนก็ไม่ได้ครับนายกรัฐมนตรีต้องเป็นแล้วกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขึ้นกับนางยิ่งลักษณ์โดยตรงใช่ไหมครับครับเขาแยกปฏิบัติการกันท่านด้านการปฏิบัติการทางทหารหรือด้านความมั่นคงในกรมน.เขารับผิดชอบซึ่งในยุคของประชาธิปัตย์ที่ทำโครงสร้างแบบนี้มันเดินมาได้ดีครับแล้วในยุคที่รัฐบาลก่อนเนี่ยที่เขาทำได้ดีก็คือต้องยอมต้องเชียร์นะคนทำดีต้องเชียร์นายพานุอุทัยรัตน์เนี่ยครับเลขาธิการสบต.ที่แกทำได้ดีเพราะแกเป็นคนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดที่นั่นโตที่นั่นอยู่ในพื้นที่ใช้สำเนียงภาษาพูดจาก็เลยรู้ไงครับครับก็เลยดึงผู้นำทางศาสนาดึงกรรมการอิสลามดึงอะไรเข้ามาไม่ได้ดึงเฉยๆนะครับทำงานร่วมกันได้ครับแต่พอเอาคุณพานุอุทัยรัตน์ออกเอาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องไปลงครับก็เลยไปสอดส่องอย่างเดียวคนละวัฒนธรรมไม่เข้าใจไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรก็ทำก็ดึงเข้ามาได้แต่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อไม่เป็นเนื้อเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะเอาพี่น้องมุสลิมเข้ามาสนับสนุนการทำงานด้านมวลชนได้ครับประกอบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอเปลี่ยนจากคุณวิเชียรพจน์โพสีมาเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเป็นพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงษ์ค่ะตำรวจภาคใต้เลิกทำงานเลยอยู่แต่ในเซฟตี้โซนเขาไอ้หน่วยงานใหม่เขาจึงตั้งผบ.ตร.เข้าไปเป็นคนสำคัญในการทำเลยคือตำรวจไม่ช่วยทหารในพื้นที่เนี่ยคือปล่อยทหารเดินเดี่ยวทหารที่จะถูกทำรอบทำร้ายนะส่วนใหญ่จะเป็นทหารเกณฑ์ทหารที่ไปประจำตามจุดทหารพรานและทหารกลุ่มนี้ไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยงกับสายข่าวในหมู่บ้านเพราะสายข่าวนี้แบ่งเป็นสายตำรวจกับสายของกรมน.และสายข่าวนี้กว่าจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยคุณทักษิณชินวัตรได้ทำลายสายข่าวที่วางไว้ดั้งเดิมทั้งหมดแล้วก็เอาตำรวจเข้าไปจัดการที่นี่ตำรวจก็ทำบ้าบออุ้มฆ่าเขาแล้วก็มีปัญหาเท่าทุกวันนี้นี่พอไม่ช่วยกันนี่ไงมันจึงเป็นความรับผิดชอบที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าคุณล้มเหลวแล้วขอพูดนี้นิดหนึ่ง
ไปพูดได้ยังไงว่าผมรู้รายชื่อ 9,400 คนหมดแล้วดร.เฉลิมอ่ะรู้แล้วทำไมไม่ไปจับจับไม่ได้เอ้าคน 9,000 นะ 9,400 นี่เขาเรียกพูดแบบสักแต่ว่าพูดไม่รับผิดชอบคำพูดไม่รับผิดชอบมีนักการเมืองนุ่นหลังพวกค้าน้ำมันเถื่อนมียาเสพติดมียอมรับว่ามีสินค้าหนีภาษีมียาเสพติดแต่หลักๆจริงๆก็คือการเคลื่อนไหวที่ทวงความยุติธรรมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนและมีกลุ่มนิกายใหม่ที่อันตรายที่มาอยู่กับ RKK นี่นิกายวาฮาบีนี่เขาจะต้องจัดการเรื่องนี้ไม่ใช่มาโม้อย่างนี้ผมไม่คือฟังไม่ได้เลยคุณเฉลิมพูดนะฟังดูแล้วเหมือนคุณเฉลิมเวียงแหหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปบอกว่าภาคใต้มียาเสพติดมีอาวุธสงครามมีการแบ่งอะไรในกรุงเทพก็มียาเสพติดอาวุธสงครามผมก็เห็นมันก็เหมือนพูดเวียงแหคือเหมือนไม่ได้มีข้อมูลความจริงมันก็เป็นการรับสารภาพอันหนึ่งนะว่าในฐานะที่เราเป็นคนใต้เมื่อประมาณปี45-44เนี่ยกองที่จะมีกำลังพวกนี้ไม่เกิน200คนครับตัวเลขไปดูได้ตรงกันหมดอ่ะไม่ว่าฝ่ายไหนนะแต่ว่าวันนี้ขึ้นมาเป็น 9,000 ก็แสดงแล้ว 9,000 ของดร.เฉลิมมาจากตรงไหนดอกเบี้ยขึ้นก็แสดงว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ไปปล้นปืนไป400กว่ากระบอกใช่มั้ย413กระบอกประมาณช่วงนั้นนะก็เลยคงจะเอาปืนไปแจกกันแล้วค่อยแตกหน่อไปเรื่อยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547ก็นี่ก็แสดงว่าถ้าต้องเชื่อเขาแล้วเพราะเขาอยู่ฝ่ายความมั่นคงครับแล้วก็พูดว่าถึง 9,000 กว่าต้องเชื่อก็แสดงว่านั่นคือผลแห่งความล้มเหลวที่ทำให้การกองกำลังต่างๆที่มันมากขึ้นทีนี้เวลาเราพูดเนี่ยพูดถึงวิธีการที่จะคุณจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและให้อยู่กันได้อย่าให้เกิดรบราคาฟันกันชีวิตประชาชนทหารต้องสูญเสียชีวิตนี่คือหน้าที่ต้องทำแต่ไม่ใช่มารายงานว่าตอนนี้มีเท่าไหร่ใครอยู่ตรงไหนไอ้นู่นไอ้นี่ นะครับวันนี้มีแล้ว 9,000 กว่าคนมีรายชื่อเรียบร้อยแล้วรู้ตัวแล้วงบประมาณส่งลงไปแล้วมีคนลงไปรับผิดชอบแล้วอะไรแล้วนี่ก็คือท่วงทำนองแบบเก่าๆไงท่วงทำนองแบบเก่าๆพูดโต้โวหารแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาความจริงที่มันจับต้องได้เนี่ยว่า คุณแก้ได้ไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อดูนโยบายที่บอกว่าจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยโดยเร็วเนี่ย1ปีเป็นนโยบายที่เร่งด่วนนะวันนี้ก็สรุปได้ว่าเกี่ยวกับความไม่สงบเรียบร้อยในภาคใต้นี่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงคือมีนักข่าวลงพื้นที่ที่เขาลงไปในพื้นที่เนี่ยนะเขาก็เอาไมค์ไปเจาะถามชาวบ้านจริงๆถามว่าเขาหวาดกลัววิตกหรือว่าเขาต้องการที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรืออะไรไหมพอถามชาวบ้านจริงเขาก็บอกเขาใช้ชีวิตตามธรรมปกติเพียงแต่ว่าไอ้ข่าวที่มันมีกระแสมีการประโคมข่าวก็คือจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างจุดนู้นบ้างคือมันก็ดูเหมือนเยอะแต่จริงเขาบอกว่าในเดือนนึงกว่าเขาจะเจอหรือบางที 4-5 เดือนก็เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยมองประเด็นนี้ยังไงครับแต่ความจริงต้องยอมรับมันถี่ขึ้นต้องอันนี้ต้องยอมรับหมดไม่ว่าฝ่ายไหนก็ต้องยอมรับว่ามันมากขึ้นถี่ขึ้นเพราะสื่อรายงานข่าวรู้ว่ามันถี่ขึ้นเพราะอะไรถี่ขึ้นจริงครับถี่ขึ้นจริงเพราะว่าการแก้ไขปัญหามันไม่ได้แก้ไม่ได้เข้าถึงเข้าใจเข้าถึงแล้วก็จัดการกับปัญหาอย่างจริงจังอาจจะดูเบาหรืออาจจะไม่ลงตัวกันครับแต่ที่สำคัญนะครับพอไปตั้งหน่วยงานอะไรขึ้นมาซ้ำซ้อนแบบนี้นะแล้วก็หน่วยงานนี้ไม่เป็นเอกภาพเนี่ยมันไม่มีทางแก้ปัญหาได้แต่เขาก็มองว่าการเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลนี้เขาบอกว่ามันลดลงกว่าสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์และงบประมาณที่เขาใช้ลงไปก็น้อยกว่าด้วยเพราะยุคประชาธิปัตย์ 20,000 กว่าล้านยุคของเขาเนี่ยปี55ปี54เนี่ยแค่ 16,000 ล้านเองคือความจริงถ้าดูแล้วก็มันตัวเลขเนี่ยมันก็จับต้องได้นะว่าจะมากจะน้อยแต่เอาว่าปัญหาเนี่ยใครมาเป็นรัฐบาลก็ตามแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้เราก็ไม่ได้มาบอกว่าประชาธิปัตย์จะดีกว่าครับนะแต่มองให้เห็นว่าปัญหาต่อเนื่องเนี่ยต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปี2547มาถึงปัจจุบันเนี่ยมันรุนแรงขึ้นครับอันนี้ทุกหน่วยยอมรับหมด8ปีประเดียนนะเนี่ยมันหนักขึ้นหนักขึ้นแต่จริงๆปัญหาเหล่านี้มันเป็นหามันมาจากการเมืองถ้าปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ให้ทุกคนทุกส่วนที่เขาเห็นด้วยเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากครับจริงๆมันแก้ไม่ยากแล้วก็งบประมาณก็ไม่ได้ใช้มากนะถ้าเอาไปตรงไปตรงมาเนี่ยก็เคยนำเสนอไปหลายครั้งแต่ว่าไม่เห็นใครปฏิบัติหันไปถามคุณไทยกรบ้างติดตามผบ.ทบ.ที่ออกมา
วีนมั่งไม่วีนมั่งนี่เป็นยังไงผมว่าท่านก็คงอึดอัดกับความไม่เข้าท่าของผู้นำประเทศคือพูดโดยสามัญสำนึกของคนนะครับถ้าผมเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วลูกน้องผมเนี่ยถูกยิงยังกับหมาข้างถนนเนี่ยผมก็รับไม่ได้เหมือนกันไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่โดนครั้งเดียวโดนหลายตัวหลายครั้งแล้วความรุนแรงเนี่ยนอกจากถี่แล้วนะความรุนแรงเนี่ยเปลี่ยนเราเพิ่งเราตั้งแต่มีรัฐบาลชุดนี้มีคาร์บอมกี่ครั้งแล้วแล้วส่วนใหญ่จะเป็นใจกลางเมืองนั่นคือความละลวมคือความไม่เอาจริงเอาจังครับเนื่องจากว่าพูดตรงๆนะคนที่เก็บสวยหาประโยชน์เนี่ยจากความรุนแรงนี่มีคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องความรุนแรงเนี่ยมีต้องการที่จะให้สถานการณ์มันดำรงอยู่อย่างนี้ต่อไปคือเลี้ยงไข่ครับถ้าพูดตรงๆก็คือเลี้ยงไข่ถ้าตั้งด่านตรวจครับทำไมจะตรวจไม่ได้นะครับตั้งด่านตรวจค้นตลอดเนี่ยครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดจับตรวจค้นแบบทียิบเนี่ยนะเครื่องเอ็กซเรย์มันจะเครื่องละเท่าไหร่ที่เราซื้อติดสนามบินเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันอยู่กรมทางหลวงเนี่ยสามารถเอ็กซเรย์รถเป็นคันได้เลยว่ามีอะไรนะมีพม่าอยู่ในนั้นหรือเปล่ามีอะไรนะเอ็กซเรย์ได้ต้นไม้พิยงก็ยังเห็นเลยครับทำไมไม่เอาไปตั้งเพราะอะไรถ้าตั้งแล้วมันไม่มีเหตุการณ์ไงเมื่อมันไม่มีเหตุการณ์มันก็เพิ่มงบไม่ได้ครับอันนี้พวกหากินนะครับแต่พวกนึงก็ทุกข์ลำบากไงชาวบ้านที่ไม่รู้อินโนเอเนถูกยิงเป็นหลายวันอย่างนี้จะเป็นเครื่องมือไปซึ่งผมมองว่าทางกองทัพเนี่ยคือจากคำพูดนะครับนักการเมืองอาจจะพูดให้มันได้ดีแต่เราดูที่ปฏิบัติถ้าสถานการณ์ไม่วิกฤตเนี่ยคงจะไม่ประกาศรับทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการไปแล้ว อีก 4,000 คนมาเป็นอะไรมาเป็นตำรวจนั่นแสดงว่าไอ้ตำรวจที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ทำงานใช่ไหมจึงต้องเอาตำรวจใหม่เข้าไปครับซึ่งโดยปกติทั่วไปในการสอบบรรจุอัตราตำรวจเนี่ยเอาแค่ปีหนึ่งก็ไม่กี่พันคนเองอันนี้เป็นหมื่นคนแล้วอันนี้ขอ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,000 เลยครับมันจึงย้อนกลับไปที่ผมพูดในช่วงก่อนที่ท่านสมศักดิ์จะพูดก็คือเดี๋ยวนี้ในภาคใต้ตำรวจไม่ทำงานทำงานเฉพาะทหารกับกรมน.กับทหารพรานครับฝ่ายปกครองที่อยู่กับสบต.ก็ไม่ทำงานเพราะเลขาสบต.นี่ไม่ได้เรื่องไม่เป็นผู้นำเขาก็ไม่อยากทำงานด้วยเอาลูกหัวหน้าไม่อยู่ลูกน้องก็หลับสิแมวไม่อยู่หนูล่าเริงหัวหน้าอยู่ที่แต่กรุงเทพแล้วตำรวจไม่ทำงานพบทบ.จึงบอกว่าเอาทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ 4,000 แล้วทำไมไม่มาเป็นอาสาสมัครทหารล่ะทำไมต้องเอามาเป็นตำรวจเลยเพราะตำรวจต้องไปฝังตัวตามพื้นที่สืบแล้วก็สร้างมวลชนใช่ไหมครับทหารทำไม่ได้เพราะทหารนี่เขาต้องลบถ้าไป2คนเนี่ยลบไม่ได้นะครับคุณอธิวัฒน์เป็นทหารแล้วนี่ต้อง6คน8คน12คนถูกต้องเพราะฝึกมาอย่างนั้นไปเดียวทำไม่เป็นไม่ใช่แรมโบ้ทหารไอ้ทหารทำไม่เป็นแต่ตำรวจเนี่ยไป2ก็ได้3ก็ได้ไปคนเดียวก็ได้ไปหาข่าวได้บัดดี้คือการฝึกคนละอย่างครับนั่นหมายถึงว่าตำรวจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ทำงานไม่ทำงานเพราะมีบางส่วนได้รับประโยชน์จากสถานการณ์อย่างนี้บ่อนทำไมไม่ไปปิดที่สุไหงโกลกอ่ะเดินข้ามฝั่งมามีกี่บ่อนเลี้ยงอยู่ทำไมไม่ปิดเอานี่พูดกันตรงๆทำไมไม่ปิดเนี่ยข้ามชายแดนตรงไอ้ตรงด่านบอร์เดอร์พาสมาสักหน่อยแล้วเดินไปน่ะมีจะบ่อนมีคาราโอเกะมีขายบริการทางเพศทำไมไม่จับแล้วเคยมีระเบิดเกิดขึ้นไหมครับไม่มีเห็นไหม นี่คือบางคนหาประโยชน์กับเรื่องนี้ไงเพราะนั้นเราจึงต้องพูดอย่างชัดเจนว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นี่ไม่พ้นนางยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองกันต่อว่าสถานการณ์ทางภาคใต้หรือแม้กระทั่งสถานการณ์เรื่องอื่นๆที่รัฐบาลกำลังจะ
ประสบพบเจอในเรื่องของการอภิปรายหรือการตั้งกระทู้ถามเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับครับกลับพูดคุยกันต่อในรายการบ้านเกิดเมืองนอนในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมาพูดคุยกันต่อถึงประเด็นที่รัฐบาลจะต้องเจอแน่ๆล่ะคือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เราจะมาพูดคุยกันว่าประเด็นที่เป็นปัญหาในขณะนี้ที่เป็นปัญหาหนักที่สุดไม่ใช่หนักใจแทนรัฐบาลนะหนักใจแทนพี่น้องประชาชนจริงๆก็คือเรื่องของการรับจำนำข้าวเรื่องของราคายางเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มเรื่องของผู้เดือดร้อนที่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมทั้งราคามะพร้าวเอ่ยราคาอากาศราคาน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยมองประเด็นเรื่องของราคายางพาราก่อนว่าต้องเป็นประเด็นหนึ่งแน่นอนล่ะที่รัฐบาลจะต้องถูกกระทู้ถามแน่นอนที่จริงเราพวกเราเนี่ยประชาชนหรือว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบครับฉะนั้นอย่างสื่อวันนี้เราตรวจสอบไปเลยเราไม่อยู่ในสภาเนี่ยเราสามารถตรวจสอบวิพากษ์ได้แล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันที่มีอยู่16นโยบายที่จะต้องทำไปใน1ปีและนโยบายที่สำคัญก็เรื่องเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่จะให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นนี่แหละก็มีโครงการจำนำข้าวเรื่องยางพาราเนี่ยเขาไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดแต่ว่ายางพาราก็อยู่ในเกษตรเหมือนกันวันนี้ราคาก็รู้สึก70กว่าบาทจากกิโลนึงแต่ก่อนหน้านี้เคยถึง150นะก็ตกมาโดยตลอดซึ่งมันก็ถ้าว่ารัฐบาลยางเนี่ยมันก็มีหลายประเทศตอนนี้นะในโลกมันก็เหมือนคล้ายๆเข้าครับนะครับเข้าเนี่ยอย่างนี้เราก็ตกอันดับไป3แล้วนะเราส่งไปน้อยกว่าเวียดนามน้อยกว่าอินเดียครับฉะนั้นแต่ถ้ารัฐบาลสนใจเนี่ยกิจการที่จะช่วยเกษตรไม่ใช่ทำแบบนี้ไม่ใช่จำนำในจำนำเนี่ยไม่โกงทุจริตรัฐบาลควรจะทำยังไงถ้าไม่จำนำหลักการง่ายๆใช้หลักการสากลทั้งโลกเขาใช้หลักการสากลหมดในเกษตรนะไม่ว่าประเทศไหนที่เจริญแล้วนะไม่ว่าประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีในยุโรปในสแกนดิเนเวียนะผลเกษตรที่เขาถือว่าเป็นฐานในการที่จะเลี้ยงประชากรในประเทศเขาอะนะเขาจะทำให้ประชากรในประเทศเขาอยู่ดีกินดีโดยซื้อพูดผลผลิตในเกษตรและที่เหลือจึงนำไปขายทั้งประเทศก็จะใช้รูปแบบสากลของเราตั้งหน้าตั้งตาจะขายอย่างเดียวรูปแบบสากลง่ายๆใช่ไหมสมมติว่ายางเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมที่ก็ทำเป็นอุตสาหกรรมยางผลิตยางรถยนต์ล้อเครื่องบินเครื่องมือแพทย์สารพัดเลยเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าแล้วก็หาตลาดให้แทนที่จะขายยางดิบนะยางดิบยางแผ่นใช่ยางข้าวเนี่ยจำนองจำนำเนี่ยตลกไหมข้าวน่ะจำนำแพงกว่าราคาจริงอ่ะครับจำนำได้ยังไงจำนำก็จำนำเส้นสร้อยบาทลองไปจำนำดินะก็จำนำได้อย่างดีก็ 20,000 นะครับ20,000สร้อยราคา 24,000 จำนำเต็มที่ได้ 20,000 20,000เพราะว่าต้องไปขายคืนแต่รัฐบาลไทยมีความสามารถมากข้าวราคาไม่ถึง 15,000 จำนำ 15,000 สูงกว่าส่งไปขายต่างประเทศครับพ่อค้าคนกลางผู้ส่งออกเจ้าของโรงสีมันก็เคยส่งข้าวออกมันก็เอาข้าวเนี่ยมาจำนำนะทีนี้ใช่ไหมมาสวมสิทธิ์สิก็สุดท้ายเพราะส่งออกมันได้ราคาน้อยกว่าราคาจำนำน้อยกว่าแล้วทีนี้ประเทศไทยเงินส่วนหนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเอาชาวนาก็ไม่ได้อะไรพ่อค้าคนกลางเอาไปแล้วมีการโกงมีการทุจริตทีนี้ชั้นเดียวสำหรับชาวนาวันนั้นก็เคยพูดแล้วว่าแค่ให้ชาวนาขายข้าวสารชาวนาก็ไม่จนแล้วเอาลงสีเดี๋ยวนี้ถูกมากนะ200,000 บาทก็ยังมีนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยเราเด็กๆนะเสียบปลั๊กนี่เดินได้เลยส่งเสริมชุมชนต้องปั่นมีโรงสีชุมชนส่งเสริมแล้วก็เป็นรูปสากลนะครับก็เอาข้าวมาเก็บไว้ตากแล้วก็สียังมีกากข้าวปลายสารอะไรต่ออะไรนี่ไปขายได้อีกแล้วผลิตมาเป็นข้าวสารที่เราเฉลี่ยแล้วประมาณข้าวเปลือก 1,000 กิโลก็ข้าวสารประมาณเกือบ600กิโลนะวันนี้ข้าวหอมมะลิเห็นไหมเกือบซื้อมา40บาทนะเป็นข้าวสาร20,000กว่าแล้วถ้าคิด600กิโลแล้วนุ่นเขาขายได้เท่าไหร่ขายได้แค่10,000ขายได้แค่ 8,000 เห็นไหมแล้วก็ต้นทุนก็ค่ายาค่าแมลงค่าปุ๋ยค่าอะไรก็แพงอีกก็ขาดทุนอีกถ้าอย่างเงี้ยชาวนาก็แก้ปัญหาไม่ได้ทีนี้เวลาไปแก้วันนี้มันแก้ผิดแต่ทำไมถึงไม่กล้าแก้เพราะ
กลุ่มทุนเนี่ยเขาเรียกประชานิยมไงครับประชานิยมเนี่ยกลุ่มทุนอยู่ในรัฐบาลนี่แหละรัฐบาลเป็นกลุ่มทุนแล้วใช้นโยบายประชานิยมประชานิยมนี่มันไม่สามารถต่อยอดให้กระบวนการผลิตเนี่ยให้ความมั่นคงเนี่ยแล้วมันเป็นนโยบายที่ตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสิ้นเชิงครับในรัฐธรรมนูญนะเขียนนะว่ารัฐในแนวนโยบายแห่งรัฐรัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่รัฐบาลนี้ทำตรงกันข้ามลักษณะประชานิยมเนี่ยตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่เรียกว่าคนละมุมเลยดำกับขาวเลยครับฉะนั้นถ้าจะอภิปรายบอกเนี่ยแค่ไม่นำนโยบายแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยคุณก็ไม่ได้ใช้นโยบายที่บัญญัติไว้ในแนวนโยบายแห่งรัฐตามบทที่5ตามรัฐธรรมนูญแล้วมันจบแล้วนะอันแค่บทเดียวบทหนักนี่ก็จบแล้วเพราะว่าบริหารประเทศก็ยังไม่ทำตามเพราะว่าตอนคำสาบานมาตรา175บอกว่าถวายสัตย์ปฏิญาณข้าต่อพระบาทพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับจงรับภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติโดยส่วนรวมทั้งจะพิทักษ์และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนี้ทุกประการแนวนโยบายไม่ทำก็จบแล้วไม่ทำตามตรงนั้นนี่จะพูดจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันนะแต่วันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่ามันล้มเหลววันนี้ถ้ายังเดินหน้าต่อไปทุกคนบอกแล้วว่าการจำนำข้าวในล้มเหลวนะครับปัญหาเกษตรกรนี่ยิ่งจนลงไม่ได้ดีต้องแก้ปัญหาไม่ใช่การจำนำไม่ใช่การจำนำแล้วเมื่อตัวเลขมันออกมาก็พูดกันหมดแล้วนะวันนี้ไม่มีสถาบันไหนบอกว่าประสบความสำเร็จแต่รัฐบาลยังจะเดินต่อแล้วยังจะทำให้บ้านเมืองแล้วเป็นหนี้สาธารณะมากขึ้นในอนาคตแล้วจำนวนข้าวก็จำนำแปลกนะไอราคาสูงกว่าราคาจริงไม่พอยังจำนวนเกินกว่าที่ผลิตได้ด้วยวันนี้ข้าวต่างประเทศก็เข้ามาลงจำนำเข้ามาจำนำที่นี่ข้าวพม่าข้าวลาวก็ข้าวพม่าก็มาจำนำนี่เลยนะครับแล้วมาสวมสิทธิ์กันได้สวมสิทธิ์กันกว่า3ล้านตันสิ่งเหล่านี้เชื่อหรือว่าระดับนโยบายจะไม่รู้ครับเนี่ยการทุจริตการคอร์รัปชันก็เป็นนโยบายอีกเหมือนกันนะมันต่อเนื่องนโยบายคอร์รัปชันบอกว่าจะต้องปราบการคอร์รัปชันแล้วจะปราบได้ยังไงในเมื่อตัวเองเป็นผู้สร้างให้เกิดการคอร์รัปชันครับแล้วก็หลายเรื่องนะก็จะมาปราบเรื่องน้ำก็มีนะเรื่องนโยบายน้ำจัดบริการอย่างดีที่ผ่านมาก็ไม่ต้องอภิปรายแล้วมั้งถ้ามันเห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันเกิดความบกพร่องความผิดพลาดแล้วก็ยังทุจริตแม้กระทั่งว่าถุงยังชีพเมื่อท่านสมศักดิ์พูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บมาถึงเห็นคุณเอกรบอกว่าจะต้องครบ1ปีรัฐบาลจะต้องแถลงนโยบายใช่ไหมแถลงนโยบายแถลงผลงานครับแถลงผลงานไม่ใช่แถลงผมก็เลยเป็นห่วงว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะแถลงผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมเขาก็จะแถลงว่าเขาได้แจกแท็บเล็ตไปแล้วนะครับได้ทำ Wi-Fi ฟรีไปแล้วได้รถคันแรกบ้านหลังแรกทำไปแล้วจำนำข้าวทำไปแล้วจำนำผิดผลการเกษตรมันสำปะหลังหอมแดงทำไปแล้วส่วนบกพร่องก็กำลังแก้ไขอยู่แต่ผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือเกษตรกรก็จะยืนยันกระต่ายขาเดียวไปอย่างนี้นะครับโครงการบริหารจัดการน้ำ 35,000 ล้านนี่ก็จัดการไปแล้วได้ให้คณะกรรมการกนย.ทำแล้วก็คณะกรรมการกบอก็กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครับก็คงจะว่าไปอย่างนี้ปัญหาชายแดนสระบุรีก็แก้ไขแล้วครับปัญหาความสงบชายแดนภาคใต้ก็ได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ครับเพื่อจะโดยไม่ไปอะไรนะไม่ไปปฏิบัติการหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะไปปฏิบัติอะไร คือมันคือไร้ฝีมือนะอันนี้ผมพูดผมฟังท่านสมศักดิ์พูดเนี่ยคือพูดที่ท่านสมศักดิ์พูดให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ย คือพูดโดยเอาประสบการณ์ได้ทำลงมือจริงและปฏิบัติจริงแต่พอฟังรัฐบาลพูดนะรัฐบาลเขาเพ้อเจ้อคือเขาไม่ได้ทำเลยคุณกิตติรัตน์ณระนองนี่แกบอกว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปเรื่องจำนำข้าวจะเดินหน้าต่อจะต้องเดินหน้าต่อไปในการอย่างดร.โก่งไงจะต้องหาประโยชน์จะต้องทำให้ค่าเงินบาทอ่อนเห็นไหมมันมีแต่เป็นนโยบายที่บ่อนทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนั้นเลยนะเอาเงินคงคลังมาหากินเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาหากินทำให้ค่าบาทอ่อนเลยค่าบาทอ่อนคืออะไรครับก็คือสินค้านำเข้าแพงครับเราขายของถูกลงเราขายของได้ถูกลงครับ
แล้วมันดีตรงไหนมาถึงท่านสมศักดิ์บ้างวิธีการที่จะให้แนะนำรัฐบาลไปเลยไหนๆก็พูดแล้วเนี่ยวิธีการจริงๆที่รัฐบาลควรจะทำจริงๆเอาแบบว่าประชานิยมก็ประกาศแล้วแต่ว่าไอ้ที่ควรทำจริงๆเนี่ยควรจะทำคือประชานิยมเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยมันวิบัติไปหมดแล้วนะประชานิยมอย่างที่เคยพูดว่าแต่เดิมเนี่ยมันหมายถึงว่าความหมายเดิมก็หมายความว่าชาวบ้านเนี่ยก็ต้องการให้เราแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลก็ไปแก้ตรงจุดที่ชาวบ้านเดือดร้อนแต่ว่าวิธีการเนี่ยในฐานะเป็นรัฐบาลเนี่ยเราต้องมีหลักวิชาการมีรูปแบบเนื้อหาเหมือนกับว่าแต่ก็ตอบสิ่งที่เขาต้องการแต่วันนี้มันเป็นประชานิยมมันเปลี่ยนไปว่าก็คือการนโยบายหาเสียงแล้วก็มันไม่ต่อเนื่องมันไม่ตอบโจทย์มันง่ายอ่ะมันง่ายเนี่ยเอาแท็บเล็ตไปแจกเด็กก็ดีใจใช่ไหมเด็กมันดีใจอ่ะดีใจนะมันเหมือนกับว่าเราไปกู้เงินเข้ามาแล้วมันเลี้ยงเหล้ากันเนี่ยมันดีใจอ่ะแต่ตัวสนุกนี่ทำไมไม่ได้เงินกู้นี่ไม่ได้นะเพราะกินกันใหญ่โตพอรุ่งเช้ามันหมดตังค์พอหมดตังค์แล้วทำยังไงทีนี้มันก็ตายดินี่แหละก็เรียกว่าล่มสลายแต่ในช่วงที่มันยังไม่ทันหมดอ่ะมันก็พูดได้เห็นไหมเนี่ยที่ได้กินกันเนี่ยดูที่นี่แต่โอ้กับข้าวเต็มโต๊ะเนี่ยทำไมพอไปยืมเข้ามาเหรอนะแต่มันไม่ได้ต่อเนื่องไงแต่จะให้จะต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องเหมือนกับเราลงทุนใช่ไหมเอายกตัวอย่างง่ายๆเอาไปซื้อรถเข็นให้เขาสนับสนุนนะเอาดอกเบี้ยถูกๆแล้วก็ให้เงินไป 3,000 ไปซื้อผักบุ้งผัดก๋วยเตี๋ยวอะไรมากินแล้วก็เข็นไปขายแล้วก็คำนวณเลยว่าขายก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่ง15บาทเนี่ยเขาจะได้กำไรหักโน่นหักนี่ใหม่ๆเอาละค่าแรงยังไม่มีก็เหลืออยู่5บาทถ้าขายไป10จานได้จานละ5บาทก็ได้50ถ้าขายได้กี่จานแล้วก็พยายามทำตัวให้ได้คือตั้งเป้าไว้ได้ว่าวันนี้ต้องให้วันไหนไม่ดีอย่างต่ำสุดต้องได้เท่านี้ต้องได้เท่านี้แล้วทีนี้มันก็จะอยู่ด้วยแหละอยู่ได้พออยู่ได้ปั๊บเพราะมันไม่มีทางดีทุกวันเพราะไอ้5บาทนั้นก็ผ่อนค่ารถไปวันละ50ตังค์4บาทเอาใช้เวลา 5-6 ปีรถหมดรถเป็นของตัวเองแล้วก็มีเงินทุน 3,000 เท่าเดิมนี่ก็เลยตั้งหลักได้แล้วนี่หมดแล้วต่อไปนี่เริ่มจะเก็บแล้วเนี่ยนโยบายที่จะไปช่วยชาวไร่ชาวนาต้องทำแบบนี้แต่ไม่ใช่เอาไปถึงก็ไปแจกให้มาจำนำแล้วก็ไม่ใช่เงินตัวเองนะแจกบัตรหนี้สินเกษตรกรแล้วก็ร้อยละ7นะผมไม่เรียกบัตรเครดิตเกษตรกรบัตรหนี้สินเพราะว่าเครดิตนี่หนี้อยู่แล้วร้อยละ7ครับร้อยละ7นะไม่ใช่น้อยนะต่อไปก็เป็นหนี้กังงอมแมมแล้วเงินเนี่ยเป็นเงินใครก็เงินของเกษตรกรเงินของส่วนรวมทั้งประเทศสุดท้ายภาพรวมก็พังคือเงินเป็นหนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้นตอนนี้นี่สาธารณะประมาณเกือบ 52% แล้วนะขยับไปเรื่อยๆเนี่ยนะยังไม่ต้องทำอะไรเพราะเนี่ยเดี๋ยวโครงการที่จะบอกว่ากันแค่ผ่านไป2สัปดาห์นี่ 52% แล้วนะ 35,000 ล้านอะไรพวกนี้นะพอนานๆเข้ามันไปเรื่อยจะกู้เพิ่มอีกโครงการจำนำข้าวมีต่อใช่ไหมมีทุกปีปีมันก็หมกเข้าไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยนั่นก็จำนำแล้วก็ไม่ได้เอาคืนแล้วก็ไม่ได้ชาวนาก็จนเหมือนเดิมไม่ใช่ได้15,000นะได้ไม่ถึง15,000สักเจ้าเดียวถ้าที่ไปถามวันนั้นไปขอนแก่นนะพี่ไปถามถ้าใครได้15,000หมัดอาจารย์เลยบอกไปฆ่าที่ไหนก็ได้ว่าไม่มีทางได้เลยแล้วไม่ถึงสักเจ้าเดียวแล้วอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามันจะหมักหมมฉะนั้นเวลาแก้ปัญหาอย่างที่บอกแล้วถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยทั้งโลกนี้ก็ใช้หลักการสหกรณ์สหกรณ์คือตัดพ่อค้าคนกลางคือสงสารคนกลุ่มนี้เถอะอย่ามาขูดรีดคนกลุ่มนี้เลยมันจนถาวรดักดานนิรันดรมานานแล้วตัดพ่อค้าคนปล่อยให้เขาได้ลืมตาอ้าปากเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารเลี้ยงคนนะถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยพวกเศรษฐีทั้งหลายจะกินอะไรครับแม่หมาขี้เลื้อนเศรษฐีก็ยังกินข้าวแต่เขาก็ฟังดูดีนะมีบริษัทเอ้ยมีบริษัทอะไร SME ขนาดกลางขนาดย่อมคืออย่างยกตัวอย่างนะฮะอย่างระบอกก็เนี่ยโอท็อปทงชะคุณโอท็อปตลาดเขาอยู่ตรงไหนคือคุณผลิตแบบระบบทุนนิยมสามานแต่ว่าคุณโอท็อปส่งให้เอามาคุยบางอย่างที่สำเร็จนะหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยแต่คุณรู้ไม่พอทำขึ้นมามากมันไม่มีที่ขายก็เกิดของล้นตลาดราคามันก็ต่ำมันก็ขาดทุนฉะนั้นเวลาคุณจะผิดอะไรนี่คุณต้องมีโซนนิ่งคุณต้องดูเนี่ยสมมติว่าทำอ้อยนะคุณรู้ไหมบริโภคน้ำตาลเท่าไหร่ในประเทศไทยทำให้พอแต่ถ้าเห็นว่าพอแล้วเหลือคุณก็ไปหาตลาดต่างประเทศให้เขากระเทียมเนี่ยคุณบริโภคเท่าไหร่ไม่คุณกินอะไรกระเทียมอ้อยน้ำตาลสำปะหลังพวกนี้เราต้องมีว่าในประเทศบริโภคเท่าไหร่ผลิตให้พอเมื่อพอดีก็ขายได้แน่นอนแต่ที่เหลือไปขายตลาดต่างประเทศแต่ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนทำพอทำมากมันก็ลด
เห็นไหมเงาะบางทีก็เอาไปทิ้งเอาไปเทมังคุดลำไยมังคุดเหลือกิโลละ3บาทอย่างเงี้ยลำไยนมเอามาเทบนถนนเวลาประท้วงกันสับปะรดสับปะรดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีตลาดมะพร้าวเหลือลูกละ2บาทนี่เป็นหน้าที่ของรัฐที่คุณจะต้องใส่ใจเขาครับแล้วรู้ว่ามันเกินแล้วอย่าไปผลิตนะทำอย่างอื่นครับไม่นี่ปล่อยไปตามเวรตามกรรมต้องมีหลักการบังคับแล้วก็บอกหนทางด้วยแล้วก็เพียงแต่หลอกให้มากู้เงินครับวันนี้ SME มันกันนะครับเท่าที่ตามหลายคนวิ่งขอกู้เงินแต่ว่ามีนายหน้ามากินร้อยละ3ครับนะวิ่งขอกินหัวคิวยังไม่ได้เงินเริ่มจะตีหนี้แล้วเป็นเกือบหมดเลยลองไปถามดูเท่าที่คนที่ทำงานธุรกิจขนาดนี้เยอะแยะตอนนี้ก็มีแบบนี้อยากจะได้ไหมล่ะอยากได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้แบบนี้เขาไม่รู้เหรอมันก็ต้องรู้กันหมดครับฉะนั้นอย่างที่บอกเลยว่าการทุจริตเนี่ยมันร่วมกันระหว่างนักการเมืองนะพ่อค้าคนกลางนักธุรกิจแล้วก็ข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติมันนั้นมันไปไม่ได้ฉะนั้นจะรัฐบาลจะอ้างว่านี่ไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้ครับนะมันรู้แต่ว่าพูดอีกอย่างทำอีกอย่างมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ครับฉะนั้นถ้าเราใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆประเทศจะอยู่รอดวันนี้ยิ่งเปิดสมาคมูลนิธิสมาคมอาเซียนนะ AEC นะ AEC เปิดออกมาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีความเข้มแข็งในตัวเราไม่ใช้หลักเศรษฐกิจนะเราจะรวนหมดเลยครับรวนทั้งภูมิภาคเอเชียเราจะรวนหมดเลยนะ คนที่มีขีดมือก็จะไปทำงานที่อื่นแล้ววันเราก็จะอยู่แต่คนที่ไม่มีขีดมือมาปนมาแบบทุกคนมีขีดมือก็ไปเงินเดือนสูงครับถ้าเราไม่มีภูมิต้านทานในตัวเองโดยเฉพาะในส่วนเกษตรนะเราจะสูญเสียอย่างซึ่งเป็นความเป็นจุดแข็งของเราเลยเรื่องของการเกษตรใช่เพราะนั้นไม่รู้ต้องดูแลพี่น้องในภาคเกษตรให้ดีเพราะเป็นฐานผลิตที่จะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่ต่อเนื่องให้กับคนงานซึ่งมาอยู่นอกภาคเกษตรเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะมันจะพึ่งพากันตรงนี้จะพึ่งพาตัวเองได้ฉะนั้นนโยบายรัฐบาลตรงนี้ไปคนละเรื่องกันเลยไม่เชื่อหรอกว่าเขาไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ทำเพราะถ้าทำแบบนั้นมันทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ถ้าทำแบบนี้มันโกงกันง่ายนะวันนี้พูดอะไรไม่พยายามพูดไปเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยเนี่ยเตรียมพร้อมต้อนรับครับอาเซียนต้อนรับเพื่อนเข้ามาเถื่อนู่นเถื่อนี่นะก็มันไปไม่รอดอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคือจะเป็นอาเซียนอะไรก็ทำไปไม่รอดหรอกมันยิ่งอันตรายไงมันยิ่งอันตรายอย่างเราดูเราได้บทเรียนจากยูโรไหมบทเรียนจากปีสหภาพยุโรปนะสหภาพยุโรปรวมกันเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้เข้มแข็งสู้กับอเมริกาแต่วันนี้เป็นไงนั่นเขาแน่นนะเขาแน่นนะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้เราได้เรียนรู้อะไรครับนะแล้วก็เวลานั้นมันก็ค่อยๆล้มไปทีละอันทีละอันแล้ววันนี้ยุโรปก็เพิ่งจะเข้าสู่การล่มสลายในสดๆใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ถึงขั้นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองความวิบัติในยุโรปฉะนั้นของเราก็ต้องระมัดระวังถ้าภูมิต้านทานตรงนี้ไม่ดีก็จะลำบากครับมาถึงคุณไตรกรขมวดปมหน่อย1ปีรัฐบาลปู่ยิ่งลักษณ์ว่างเปล่าวังเวงครับว่างเปล่าและวังเวงแทบจะไม่เห็นอนาคตเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยที่คุณยิ่งลักษณ์จะพาไปเนี่ยมันเป็นหุ่มเหวและหลุมฝังศพไม่ให้ผมพูดให้รายรัฐบาลครับมีความคาดหวังอะไรแม้แต่พฤติกรรมของคุณยิ่งลักษณ์ก็บ้าๆบอๆขาดเกินๆก็คุณยิ่งลักษณ์สติแกไม่เต็มบาทแกเกินบาทอีกดูสิสังเกตขนาดรดน้ำต้นไม้ยังทำเสียงเลยผมไม่อยากทำเหมือนตอนผมเด็กๆเลยอธิวัตรแสดงเวลาไปยืนรดน้ำต้นไม้นี่ก็พอน้ำลงปุ๊บเราก็ทำเสียงตามอย่างเงี้ยคุณเป็นนายกรัฐมนตรีไปเปิดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมครับพอปลูกเสร็จนะแกก็รดน้ำแล้วแกทำยังไงทำเสียงตามน้ำท่านสมศักดิ์คิดดูเขามีวุฒิภาวะยังไงหมดหวังกับประเทศไทยแล้วนั่งหัวโตแก้ปัญหาภาคใต้อย่างนี้ดูสิผมก็เลยวังเวงแก่ๆครับคือเมื่อเรามีหัวหน้ารัฐบาลซึ่งดูแลรับผิดชอบคน65ล้านคนเนี่ยไม่สมประกอบเลย
มันก็ไม่รู้จะพาเราไปยังไงนะคุณอธิวัตรครับนี่ผมวิตกกังวลเหลือเกินเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษสมัยก่อนเลดี้มาร์กาเร็ตเทชเชอร์เนี่ยแต่ก่อนยังไม่ได้เป็นเลดี้นะคนอังกฤษด่ามาร์กาเร็ตเทชเชอร์ว่าไม่เข้าร่วมยูโรโซนครับมาร์กาเร็ตเทชเชอร์บอกว่าตราบที่ชัยที่ฉันยังเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษอยู่ฉันไม่เข้าถ้าอยากจะเข้าก็ต้องเอาฉันออกแล้วอังกฤษก็ไม่ล่มไปกับยูโรโซนครับเห็นไหมครับยืนหยัดอยู่ได้ครับครับวิสัยทัศน์เนี่ยวันนี้ผมกลัวว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยจะทำให้เราเละนะเราต้องอุ้มอะไรบ้างคิดดูบ้านเมืองมันน่าจะไปรอดแต่ว่าเจอรัฐบาลอย่างนี้ผู้นำแบบนี้คงไปไม่รอดคือมันไม่น่าเชื่อนะว่ามีคนบางทีถามว่าเอ๊คุณเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือเปล่าครับต้องบอกว่าวันนี้ใครก็เป็นได้ถ้าเป็นแบบคุณยิ่งรักเนี่ยนะแล้วเราก็หลอกกันแล้วก็หิ้วแล้วก็หอบทั้งที่ความจริงน่าสงสารเธออันนี้เห็นใจนะเพราะในฐานะเราอายุมากแล้วเลยแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาไม่ได้เข้าใจอะไรแต่ไอ้คนก็จะไปอุ้มจะไปสร้างกันเนี่ยแทนที่จะยอมรับกันแต่ว่าจับให้มันทางแก้กันมันไม่ใช่ของเล่นนะประเทศมันดูแล้วมันก็รู้สึกว่าเราคนไทยแล้วก็หมดสังหารัฐชีก็ต้องสุดท้ายแล้วก็ต้องหาวิธีในการที่จะแก้ไขกันนะครับวันนี้รายการบ้านเกิดเมืองนอนเวลาหมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้พี่น้องที่เดินทางไปที่หน้าสถานทูตอเมริกานะครับก็เวลา10 โมงนะครับเรื่องของกรณีคุณทักษิณไปที่อเมริกาแล้วก็เรื่องของการที่จะกดดันในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างไรพรุ่งนี้10 โมงนะครับที่หน้าสถานทูตอเมริกาวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมศักดิ์และคุณไทยกรมากครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการบ้านเกิดเมืองนอนนะครับวันนี้เราทั้ง3 คนพร้อมทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ